พชมบูธ MG ครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023นี้มีอะไรที่น่าสนใจพร้อมกับ2โปรโมชั่นด้วยนะครับจะถูกอกถูกใจกันหรือเปล่าผมพาเริ่มต้นกันที่จุดนี้เลยถ้าคุณเดินเข้ามาที่ในบูธนี้นะครับสิ่งแรกที่เห็นโดดเด่นตั้งตรงกลางบูธนี่คือ MG Cyberster ครับนี่คือรถโปรดักชันคาร์คันจริงนะที่วิ่งได้จริงแล้วรถยนต์ไฟฟ้าล้วนที่มาพร้อม2มอเตอร์ครับขับเคลื่อนแบบ4ล้อแต่ทว่าคันนี้ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่ถ้าใครสั่งจองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจอง 10,000 บาทจะได้รับส่วนลดเป็นเงินถึง 50,000 บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับรุ่นนี้ถ้าเราเห็นภาพลักษณ์ของ MG ในหลายๆรุ่นที่ผ่านๆมามันเริ่มสวยขึ้นแล้วก็สวยขึ้นและในรุ่นนี้เองก่อนหน้านี้เราได้เห็นรถที่มันเป็นคอนเซปต์คาร์เนาะสักประมาณ2ปีที่แล้วครับแล้วก็จนมาเป็นโปรดักชันคาร์นะตอนนี้ดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่ะดูฝั่งพละกำลังกันบ้างครับคันนี้มาพร้อมระบบมอเตอร์คู่นะครับกำลังอยู่ที่544แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดของเขาสูงถึง725นิวตันเมตรเลยนะสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ครับได้ในระยะเวลาเพียง 3.2 วินาทีเท่านั้นครับส่วนแบตเตอรี่ความจุของเขาจะอยู่ที่77กิโลวัตต์ชั่วโมงครับใครชื่นชอบรถสไตล์แบบนี้มาลองดูแล้วก็สั่งจองผ่านออนไลน์ได้เขาไม่จองผ่านตัวแทนจำหน่ายนะทำผ่านออนไลน์อย่างเดียวเดี๋ยวแนบลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงครับที่ทาง MG นำมาแสดงต้องบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาด้วยนะครับนั่นคือในฝั่งของ iM LS 6ครับและอีกหนึ่งคันนะครับที่ MG ยังไม่เคยนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเลยและนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับนั่นคือแบรนด์ที่ชื่อว่า iM Motor ครับ iM Motor ในรุ่นนี้ชื่อว่า iM LS 6คันนี้นะครับเป็นสไตล์ SUV คูเป้ไฟฟ้าผมตามคันนี้มาค่อนข้างที่จะนานและเห็นคันนี้ครั้งแรกที่งานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยมันดูค่อนข้างแตกต่างมันไม่ใช่เหลี่ยมจ๋าแล้วมันมีเส้นโค้งมนนะครับนี่คือโลโก้ของ iM นะฮะนี่คือเป็นมีกล้องด้านหน้าด้วยมีเรื่องของเซ็นเซอร์ที่ดูพวกระยะทางพวกเรดาร์อะไรต่างๆก็มีนะครับอยากให้ดูข้างบนนะเห็นมั้ยเขามีไรด้าด้วยนะครับในการที่จะวัดระยะภายในของเขานะครับค่อนข้างที่จะไฮเทคเพราะว่าใช้ระบบ AI Cabin จากทางฝั่งของแซกมอเตอร์นะครับประตูเป็นแบบกระจกแบบเฟรมเรท2ชั้นนะครับมีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับกล้องมองที่เสา B Pillar มีที่แท็บ NFC IM LS 6ตัวนี้ดูดิไฟท้ายเส้นยาวตรงนี้เลยและมากกว่านั้นอยากให้ดูนี่ฮะนี่ข้างในนะครับเห็นอะไรวิ่งๆมั้ยเป็นเหมือนกราฟิกวิ่งๆได้เลยครับนี่เท่ดีโลโก้ตรงนี้ด้านล่างก็มีกล้องนะครับเนี่ยก็มีชื่อรุ่นนะฮะด้านบนนะยังมีกล้องอยู่อีกนะอยู่บนหลังคาตรงนั้นน่ะดูสวยๆละมุนละมุนดีมากเลยนะครับตัวนี้สาวๆผมว่าน่าจะชอบเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับนี่ครับภายในของเขาโดดเด่นด้วยนี่เลยการดีไซน์ออกแบบดูมีความทันสมัยนะโอ้เข้ามาปุ๊บตรงกลางมีที่วางโทรศัพท์มือถือด้วยสำหรับการชาร์จนะครับอยากให้ดูพวงมาลัยนะมันเหมือนหน้าตาเหมือนแมวยังไงก็ไม่รู้นะครับประมาณนี้แล้วดูดิจอนะครับฝั่งหลังคนขับนะก็จะเป็นอย่างนี้เลยยาวๆมาถึงตรงจุดนี้นะครับฝั่งคนนั่งก็จะมีอีกส่วนนึงที่จะดูพวกระบบอินโฟเทนเมนต์นะฮะแล้วการคอนโทรลนะของตัวรถมันยังอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะพวกแอร์คอนดิชันอะไรต่างๆนะครับเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นคอนโทรลตรงนี้นะฮะหลังคาพาโนรามิกกลาสซูปแผ่นใหญ่ๆถือว่าเป็นอีก1รุ่นที่มีความพรีเมียมขึ้นนะครับแล้วการยัดทั้งเครื่องวัสดุที่ดีเข้ามาเทคโนโลยีต่างๆที่เขาไปคอลแลบกันกับทั้งฝั่งของอาลีบาบาด้วยอะไรก็น่าสนใจนะแล้วก็เรื่องของสเปคอัตราเร่งของเขานะครับ0ถึง100เนี่ยเขาทำได้ในระยะเวลาเพียง 3.48 วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็พละกำลังของเขานะรุ่นที่ดีที่สุดคือมาพร้อมมอเตอร์คู่นะครับกำลังถึง579กิโลวัตต์ครับแรงบิดสูงสุดถึง800นิวตันเลยนะครับแล้วคันนี้ไม่ได้เล็กนะครับความยาวของรถเขาเนี่ยอยู่ระดับ 4.9 เมตรเกือบ5เมตรเลยนะครับยังไงก็ลองมาดูกับตัวนี้ฮะกับ iM LS 6ครับแล้วก็อยู่กับนี่ครับเจ้าของตำแหน่ง EV Car of the Year ของปี2023นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนี่คือ MG4 นะครับก็ต้องเรียกได้ว่าทั้งสมรรถนะทั้งประสิทธิภาพรวมถึงเรื่องของราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทำให้ตัวนี้ถือว่าเป็นรถยนต์ EV ที่มีความคุ้มค่าจนได้รับตำแหน่ง Thailand EV of the Year ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆเพิ่มเติมมากมายนะครับรถยนต์ไฟฟ้าฝั่งอื่นก็ยังมีทางฝั่งของ Maxus 9มีให้ชม
มี MG EP ที่เป็นไฟฟ้าเหมือนกันหรือว่ารุ่นอื่นที่อยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถมาดูได้แล้วก็โปรโมชั่นต่างๆของทาง MG นะครับค่อนข้างที่จะเร้าใจนะครับโดยสามารถเลือกดาวได้เริ่มต้นตั้งแต่ 8% หรือจะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ 1.88% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และก็พรบ.คุ้มครองอีกมากมายกลุ่มพลังงานรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็มีการรับประกันแบตเตอรี่ให้นานถึง8ปีหรือ 180,000 กิโลเมตรครับแล้วก็ยังฟรีพวก MG Home Charging พร้อมค่าติดตั้งนะครับและอย่างนึงเลยนะครับสำหรับลูกค้า MG ก็ยังมีโปรโมชั่นถ้าใครใช้ MG Supercharge ครับเติมไฟเท่าไหร่ MG คืนให้เท่านั้นนะครับซึ่งระยะโปรโมชั่นนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับไปจนถึงสิ้นปีนี้ยังไงก็รอติดตามเพิ่มนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะแนบเป็นบทความที่ใต้คลิปนี้เอาไว้ให้นะครับแต่บอกเลยว่าบูธ MG รอบนี้นะครับมีอะไรให้เราได้เห็นทั้งเรื่องของเทคโนโลยีรถใหม่2คันแล้วก็โปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายครับสำหรับบูธ MG นะครับอยู่หมายเลข A14 นะครับอาคาร Challenger ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact งาน Motor Expo นี้นะครับมีตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้เลยสำหรับในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับกับการพาทัวร์บูธของ MG ผมต้องมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ